นี่ก็เป็นนกหัดสดีลิงนะครับนกในวรรณกรรมนะครับในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นพาหนะนะครับที่จะนำผู้ที่มีบุญนะครับไปสู่ครับขณะนี้เราอยู่ที่วิลัยสงฆ์นครลำปางนะครับมาดูการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระราชธรรมลังการนะครับซึ่งจะมีพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อเนี่ยจากวัดบุญญาวาสวิหารพระหลวงมาที่27เวลา9โมงครับอาจารย์ดร.จิตสัปปะลัมครับครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เราท่านทั้งหลายจะได้น้อมรับใช้แล้วก็ร่วมกันแสดงความซึ่งกตัญญูกตเวทิตาต่อนะครับหลวงปู่นะครับพระราชธรรมลังการถือว่าเป็นพระอีกที่อาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่เมตตาธรรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเวลาประมาณ9นาฬิกาพุทธศาสนิกชนคาดว่านะครับอาจารย์ก็ไม่ต่ำกว่าพันคนนะฮะคาดว่าจะได้อาราธนานะครับสรีระสังขารของหลวงปู่ออกจากวัดบุญวาสวิหารมาที่วิลัยสงฆ์นครลำปางหลังจากที่เราออกจากวัดบุญวาสอาจจะชักจูงกันหน่อยเนาะเจริญรัตนามาจนถึงใกล้ๆจะบิ๊กซีหรือว่าใกล้ๆกับเซ็นทรัลนะประมาณนี้เราก็จะได้ขึ้นรถนะครับรถราชรถราชรถนะฮะราชรถแล้วก็จะมีรถชักจูงมามาจนถึงหน้าอบจที่เกาะคาแล้วก็เราจะมาตั้งขบวนใหม่อ๋อครับก็จะมีการชักจูงเหมือนเดิมนะครับมาจนถึงวิไลสงฆ์นครลำปางครับ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 วันเวลาดังกล่าวนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะครับของวันที่27นะครับครับและตอนเย็นก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมนะครับฟังเทศไปจนถึงวันที่3นะครับมีนาคมซึ่งจะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพนะครับครับสำหรับพุทธศาสนิกชนก็นะครับดูนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ประมาณ50กว่าไร่นี้สามารถบรรจุหรือว่ารองรับผู้คนแล้วก็จอดรถได้ประมาณไม่ต่ำกว่า500ถึง 1,000 คันได้ครับครับและผู้ที่ต้องการนะครับอยากจะร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำปานาเจ้าภาพถวายกฐินพันธ์พระสงฆ์นะครับที่จะมาร่วมพิธีก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่วิลัยสงฆ์นครลำปางนะครับขณะนี้กองช่างนะครับก็ได้สร้างปราสาทนกหัสดีลิงนะครับอาจารย์ครับนี่คือบริเวณงานนะฮะด้านในของวิเลยสงนครลำปางซึ่งเราจะเห็นเป็นโครงเต็นท์ดมขนาดใหญ่นะครับไว้รองรับพุทธศาสนิกชนผู้ที่จะมาร่วมในงานวันดังกล่าวตั้งแต่วันที่27นะครับไปจนถึงวันที่3มีนาคมนะครับอาจารย์ครับคาดว่าอีกสัก2วันจะได้ประกอบปราสาทนกหัสดีลิงเนี่ยขึ้นบนแท่นนะครับปราสาทได้เลยครับครับตัวใหญ่มากเลยนะครับนกหัสดีลิงนี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระครูบากิตติยศพรหมปัญโยหรือว่าครูบาเกมนะครับซึ่งหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยนะครับครับในช่างทั้งหลายนะครับที่มารับการประกอบปราสาทครั้งนี้นะเขาบอกว่าไม่เคยทำใหญ่อย่างนี้เลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตัวใหญ่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนมาร่วมนะครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่3แล้วก็ที่สิ่งสำคัญนะครับผู้คนนี้นะครับว่าคงจะหลากหลายนะครับเป็นหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะโรงทานครับโอ้โรงทานแน่นอนฮะของสวดอภิธรรมด้วยครับอาจารย์ครับครับก็ตั้งแต่วันที่27นะครับกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่3มีนาคมนะครับ2567นะครับณวิลัยสงฆ์นครลำปางอำเภอเกาะคานะครับจังหวัดลำปางนะครับติดต่อช่องทางการข่าวสารได้นะครับทางเพจของ Facebook วิทย์ทะเลสงฆ์นครลำปางนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันที่27นะครับกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับไปพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อนะครับวันที่3มีนาคมนะครับขอบคุณอาจารย์ดร.จิตสัปปะลัมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ